say hey. ในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme Worldwide วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะครับ DJ ภูมิมงคลหรือว่าคุณอมรภูกระโจมทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อบอกเลยว่าเป็น DJ ครับผมเพราะฉะนั้นต้องเป็น DJ มาก่อนถูกต้องครับรายการวิทยุถูกต้องครับทางที่ไหนยังไงครับแถวอ้อมน้อยครับพุทธมณฑลสาย4สาย5เป็นคลื่นอะไรฮะเป็นคลื่น 107.75 เมกะเฮิรตซ์ชุมชนวิทยุชุมชนครับผมจัดรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพนี่แหละครับครับผมเช่นอะไรบ้างฮะเช่นยาน้ำดำนะครับแล้วก็เอนไซม์อะไรพวกนี้อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์นะครับเนาะเสียงเพราะด้วย คือทำงานไปด้วยขายสินค้าไปด้วยครับผมเปิดเพลงไปด้วยครับผมแล้วก็พูดคุยทางโทรศัพท์ด้วยครับอ๋อมีคนฟังเยอะไหมฮะเยอะครับแถวอ้อมน้อยต้องพูดเป็นสำเนียงอะไรไหมฮะส่วนมากผมเป็นลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งก็คือครึ่งครึ่งไหนคะพูดไทยกลางแล้วก็อีสานด้วยก็เป็นคนอีสานอันนี้ลองฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยดีเจภูทักทายเวลาจัดรายการครับก็กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการที่รักที่คิดถึงครับรายการลูกทุ่งเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยดีเจภูเมืองพลนะครับจะเป็นอย่างนี้ทักทายอย่างนี้ใช่ครับแล้วเป็นสำเนียงอีสานยังไงฮะสำเนียงอีสานกับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการที่รักที่คิดฮอดที่คิดถึงครับผู้เบาตูรู้ผู้มึงพ้นมาพบกันกับพี่น้องมิตรเพลงแฟนรายการเช่นเคยครับนี่เสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของ DJ ภูครับผมนะครับซึ่งทุกคนรู้จักกันดีก็ดูว่าเป็นงานที่ดีนะครับผมเพราะว่าต้องทำประจำอยู่แล้วรายได้ดีไหมฮะหรือว่ารายได้ช่วงแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าอาศัยว่าตัวเองเป็นคนชอบพูดชอบแสดงออกนะครับก็คำคลำมาเรื่อยๆคำว่าคำก็คือมีเวทีแสดงเรื่อยๆใช่ไหมครับเนาะพอเสร็จแล้วพอเข้ามาดำเนินรายการก็ถือว่าเอ๊ะมันถูกทางครับมันถูกกับบุคลิกเราเพราะเราชอบพูดชอบพูดงานอะไรชอบพูดชอบคุย ครับผมงานอะไรที่ไม่ได้พูดอ่ะทำไม่ได้คืออ่ะก็เลยทีนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เรารักอยู่แล้วด้วยมันก็จะมีความสุขที่ได้ทำงานตรงนั้นแล้วทำอยู่นานไหมคะก็ทำอยู่นานพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ขายให้ในทุนเนาะครับเนาะเช่นในทุนเขาทำเกี่ยวกับเอนไซม์ซึ่งเป็นเอนไซม์แคปซูลใครมีทำสินค้าอะไรครับผมก็มาจ้างครับผมคลื่นวิทยุของคุณใช่ครับในการที่จะจัดรายการด้วยขายของด้วยครับแล้วผลตอบแทนของคุณได้จากอะไรก็ได้จากเปอร์เซ็นต์ยอดขายค่ะนะครับเขาขายได้10ล้านคุณก็ได้ประมาณนั้นแหละครับก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกไม่ได้เท่าไหร่เอาถือว่าเขาได้10ล้านคุณได้เท่าไหร่ก็มันยอดก็ไม่เยอะเนาะดูตามยอดก็ประมาณ 10% ประมาณ 10% เยอะนะเยอะนะคะก็คือพูดง่ายๆสามารถที่จะทำงานได้ครับมีรายจ่ายให้กับคลื่นได้ครับซึ่งก็แน่นอนตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนเขาทำกันก็คือมีรายได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับอยู่พอไหมก็ยังไม่พอคนทำวิทยุบางทีเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดีๆมีสินค้าเยอะมันก็ท็อกเยอะใช่ครับถูกไหมช่วงเศรษฐกิจไม่ดีของมันก็ขายไม่ได้ครับก็ไม่มีของมาคือวงการดีเจเป็นอย่างนี้ครับคือดีเจเราต้องเข้าใจนะฮะคือส่วนมากเราต้องให้ความสำคัญกับผู้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับถึงจะรุ่งนะครับมันมีดีเจอยู่บางทีก็ถ้าหยอกสาวไปวันๆมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะครับคือยกตัวอย่างว่าคือผมนี่จะเน้นในเรื่องของผู้สปอนเซอร์ค่ะนะครับเราทำหน้าที่อะไรนะฮะขายสินค้าให้กับเขาประชาสัมพันธ์ให้เขาเราต้องคุยเรื่องสปอนเซอร์เยอะๆนะประชาสัมพันธ์สินค้าเยอะๆหรือแต่ส่วนเทคนิควิธีการเขาเรียกว่ารูปแบบการนำเสนอมันต้องเป็นตัวของตัวเราก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองอย่างเอกลักษณ์ของดีเจภูคืออะไรเวลาที่นำเสนอสินค้าดีเจภูจะเป็นคนที่ว่าหนึ่งจะขายของนี่จะร้องเพลงนะครับบางทีผมคือบุคลิกผมไม่ค่อยอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะนำเสนออะไรเนี่ยผมต้องร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนครับผมเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมจะขายอะไรขายโสมนะฮะโสมลองนะครับ
มันมีบทเพลงที่ผมเขาเรียกว่าแต่งขึ้นมาเพราะบทเพลงแต่ละเพลงเนี่ยช่วงที่ไปทำรายการเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับใช้ชื่อว่าผู้เบาตูรูภูมงพลนะครับน้องพี่หนุ่มเมืองพลอยู่ไกลสุดพ้นเมืองพลขอนแก่นใจขนึงคิดถึงแต่แฟนผู้สาวอีสานคนบ้านเดียวกัน เจ้าไปอยู่ใสย้ำใดให้เจ้าจังสิหันทิ้งไรนาทิ้งหลานมันไปอยู่ในกันเธอจึงบ่มาครับกราบสวัสดีคิดมารับมิรักแฟนรายการที่รักที่คิดฮอดคิดถึงครับดีเจผู้เบาตูหลูผู้มงพลกลับมาพบพี่น้องกันเช่นเคยครับมื้อนี้กลับมากับผลิตภัณฑ์ดีๆเด่นๆนะครับนั่นก็คือยาโสมนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะมีลูกเล่นลูกอะไรคือร้องนำมาก่อนครับผมแล้วก็ค่อยมีตบท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ครับแต่เพลงอาจจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหมก็เกี่ยวเหมือนกันบางทีก็จะแต่งใส่ว่าเกี่ยวกับอะไรอะไรแต่อย่างเมื่อกี้ไม่น่าเกี่ยวนะรักกันชอบกันไปอยู่ด้วยกันคิดถึงแฟนคิดถึงมันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงที่ผมแต่งสมัยที่ขายยาสมนะฮะเขาบอกว่าผมมาวันนี้ผมมีของดีมาฝากเห็นความลำบากพี่น้องมามากมายบางคนทำไรทำนาปวดแข้งปวดขาเห็นมาก็มากมายบางคนอ่อนเปียเพียแรงไม่ค่อยแข็งแรงเห็นแล้วน่าใจหายนะครับก็คือเป็นเพลงขายยาโดยเสียงเหมือนรุ่งสุริยามากเออไม่คิดไปเป็นนักร้องเหรอฮะก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสูงก็เลยยังติตัวเองไม่เจอนักร้องเสียงเพราะไม่ได้ต้องการสูงไม่สูงครับผมเออแต่ก็ถือว่าเขาได้ทำงานในสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วนะคะคือการเป็นดีเจแล้วก็บวกกับการขายผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะมาสองทางครับผมรายได้การเป็นดีเจด้วยแล้วก็รายได้จากการเป็นคนทอล์กให้กับสินค้าด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจ่ายให้ด้วยแล้วก็ในทุนแล้วทุกวันนี้ดำรงชีพมีครอบครัวต้องดูแลไหมก็มีครอบครัวครับแต่ไม่มีลูกยังไม่มีลูกซึ่งภาระก็ไม่เยอะมากครับผมการมีรายได้จากการจัดรายการวิทยุจากการพูดคุยสินค้าครับก็น่าจะพอเพียงยังไม่พอยังไม่พอฮะเพราะว่าตอนนี้ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับภาระคือวันนี้เราเป็นลูกชายคนโตนะครับเนาะครับนะครับวันนี้มองลงไปถ้าเราประสบความสำเร็จมันหมายถึงว่าเราจะต้องมีโอกาสได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ค่ะหรือว่าญาติโกโหติกาเราพี่น้องเรายังลำบากอยู่เลยอะไรทุกวันนี้ใครดูแลครับก็คือตอนนี้ก็อยู่กับน้องสาวนะครับก็รับราชการนะครับแต่คุณพ่อก็เกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลจ่ายให้เป็นค่ากินอยู่ของประจำเดือนอย่างเงี้ยกับท่านยังไงครับผมก็มีเยอะก็ส่วนเยอะนะครับแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวครอบครัวเราส่วนหนึ่งก็ให้พ่อแม่ให้คุณพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็ทำบุญนะครับอ๋อนี่หลักการในการที่จะแบ่งสรรปันส่วนเรื่องของรายได้ใช่ครับเพราะว่าก็ดูน่าจะโอเคนะก็โอเคแต่อย่างว่าเราคือถ้าจะมีให้มากดีกว่าคุณมีเงินเก็บไหมมีครับมีเงินเก็บมีทรัพย์สินครับผมมีอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวไหมใช่คือผมจะมองที่การลงทุนนะครับวันนี้เราสามารถเอาเงินมาต่อเงินครับเช่นซื้อที่ไว้ให้เขาเก็บค่าที่จอดรถอะไรประมาณนี้อ๋อมีทำอยู่ด้วยก็มีทำอยู่ก็ถือว่าทำเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะคือเรามองต่างมุมนะครับไม่ใช่ซื้อที่ไปขายครับแต่ซื้อที่แล้วให้เขาจัดตลาดนัดเลื่ออะไรประมาณนี้นะครับคือมีที่ของตัวเองแต่ก็ให้เขามาเช่าครับผมบริหารเงินบริหารที่ตรงนั้นเป็นรายได้กลับมาด้วยอีกส่วนหนึ่งใช่ก็เท่ากับมีรายได้3 4หลักสามสี่ทางแล้วนะใช่ก็ยังไม่พออีกเหรอคะก็มันก็มีเป้าหมายนะครับเนาะคนเราต้องฝันใหญ่นะฮะเพราะว่าตอนนี้อายุเพิ่ง49 50 50เราต้องอยู่บนโลกใบนี้ต้องใช้ชีวิตอีกนานนะครับบางทีพ่อแม่นับวันจะแก่เท่าใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าท่านจะป่วยวันไหนนะครับฉะนั้นการมีเงินน้อย
มันไม่เพียงพอมันต้องเพียงพอเพื่อแพร่คนอื่นบ้างกังวลว่าในอนาคตครับผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในชีวิตนอกจากมีรายได้พอที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับและพี่น้องแล้วครับฝันของคุณคืออะไรฝันของผมก็คือก็ขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าเรามีพ่อมีแม่เนาะครับเนาะก็อยากประสบความสำเร็จให้คุณพ่อคุณแม่เห็นนะครับช่วงที่ท่านมีอายุอยู่ยังยุและที่สำคัญตั้งใจนะครับว่าอยากจะเป็นคนรวยในตระกูลภูกระโจมทองเพราะว่าพี่น้องเรายังทำไร่ทำนาอยู่เลยนะครับคือครอบครัวคนที่นามสกุลเดียวกันภูกระโจมทองเนี่ยครับอาชีพก็คือเป็นเกษตรกรครับผมยังทำไร่ยังทำสวนครับผมยังไม่มีมหาเศรษฐีว่างั้นใช่เราก็เลยจะต้องคิดต่างคิดต่างไม่แปลกไม่แปลกนี่ถามกันพูดคุยกันว่าคุณจริงๆคือเป้าหมายคุณอยากเป็นผู้มีรายได้สูงเป็นมหาเศรษฐีใช่ครับมันคำจำกัดความมันกว้างไปนิดนึงครับผมเช่นเอาสักก็เต็มที่นะฮะจริงๆเราเป็นคนบ้านนอกเนาะนะครับถูกปลูกฝังว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วแต่พอเข้ามาสู่วงการมาสู่โลกของธุรกิจเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายอย่างน้อยผมก็ต้องตั้งเป้าอยู่ที่ตั้งแต่20ล้านขึ้นแหละใช่ไหมครับอันนี้เป็นรายได้หรือว่าเงินเก็บเงินเก็บรายได้ก็คือเราอยากจะได้ประมาณสัก100ล้านน่ะนะครับเพราะใช่ไหมครับนี่อย่างที่ว่านะครับญาติพี่น้องเราก็เยอะเขายังจนอยู่เลยนะครับอยากจะแบ่งปันอย่างน้อยอยู่ในโลกใบนี้เราได้แบ่งปันเราก็มีความสุขแล้วคือ คุณมีใจที่จะจุนเจือคนที่อยู่รอบข้างลูกหลานเรายังลำบากอยู่เลยเพราะงั้นก็อยากจะมีรายได้สูงๆครับผมคืออยากมีเงินเก็บครับเป็นร้อยล้านผมมาจากครอบครัวที่ว่าเป็นกำพรอยกำพรอยก็คือไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ต่างมีครอบครัวไม่ใช่กำพร้าถ้ากำพร้าเดี๋ยวคุณเคยได้ยินไหมครับคืออะไรนะกำพรอยกำพรอยครับผมกำพรอยต่างจากกำพร้าเป็นไงกำพรอยคือพ่อแม่ยังอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือพ่อแม่อยู่คนละครอบครัวทั้งสองท่านยังอยู่ครับผมแล้วคุณอยู่กับใครปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงครับแล้วท่านก็เสียชีวิตแล้วด้วยอ๋ออยู่กับคุณปู่คุณย่าเป็นคนเลี้ยงครับผมแต่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เด็กกำพร้าครับแต่ไม่ได้อยู่กับสองท่านครับบ้านนอกเขาเรียกกำพร้อยอ๋อบ้านนอกเรียกกำพร้อยครับผมอ๋อห้ามเรียกว่าเด็กกำพร้าอ่าฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่กับคุณพ่ออย่างนี้เรียกกำพร้อยไหมอ๋อไม่ครับก็ปกติอะค่ะก็ถือว่าปกติครับผมอ๋อคือไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองค่ะทางอีสานเขาเรียกกำพลอยอ่ะครับจะได้เป็นความรู้กันไปกำพร้าก็คือแม่เสียหรือว่าพ่อยังอยู่แม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาเรียกกำพร้าแต่ทีนี้พอไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าสิ่งที่พี่เขาพูดมาตลอดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ดีขึ้นก็เลยกระตุ้นการทำงานของเราให้ต้องมีหลายๆรายได้เข้ามาหลากหลายทางครับเราเหมือนเด็กเขาเรียกว่าขาดโอกาสนะครับชีวิตในวัยเด็กมันยากจนนะครับแล้วลูกหลานเรายังยากจนอยู่เลยยังขาดโอกาสเรียนหนังสือเก่งแต่ยังขาดโอกาสไม่มีทุนสนับสนุนอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราไม่รวยอ่ะเราช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมครับคือมันเป็นความสุขนะฮะอย่างน้อยเขาเรียกลุงใช่ไหมฮะเรียกปู่แต่ขอให้รวยใช่เอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาคุยกับดีเจปูกันต่อนะครับคำว่ารวยจริงๆนี่คำนิยามมันค่อนข้างกว้างมากนะครับแต่เป้าหมายในชีวิตเขาค่อนข้างชัดว่าอยากจะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีมากๆนะครับเพื่อจะได้ดูแลแล้วก็จุนเจือครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังขนาด30แคปซูลพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะและสุพรีมลาสเบอร์รี่สนใจนะคะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลข02-021-4666ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะSupreme Love